เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมวันนี้ก็อยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับและนี่ก็คือเกม Auto Chess Mobile หนึ่งเกมที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับและก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเบสิกนะครับของมือใหม่นะครับที่หลายๆคนมักทำพลาดนะครับผมก็ได้รวบรวมมาแล้วนะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอะไรบ้างจากที่ผมไปดูสตรีมหลายๆท่านแบบว่ามือใหม่หัดเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็นั่งดูแล้วก็แบบโอ้เขาทำพลาดแบบนี้บ่อยแฮะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยรวบรวมมาเป็นข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักจะทำพลาดนะครับผมเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้นะครับผมเรื่องแรกนะครับก็คือโรเพิร์นลืมเรื่องการอัพเลเวลครับโรเพิร์นลืมเรื่องการอัพเลเวลหมายความว่าไงครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มักจะผิดพลาดบ่อยที่สุดเลยนะครับผมเลยยกมาเป็นข้อแรกสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็คือผู้เล่นมือใหม่เนี่ยมักจะไปโฟกัสให้ความสำคัญกับตัวละคร3ดาวมากจนเกินไปทำให้ไปเสียเงินกับการรอต้นเกมนะจนลืมอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะฮะหลายๆคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะอัพเลเวลตอนไหนนะครับผมก็เลยจะไกด์ท่านผู้ชมคร่าวๆนะครับว่าแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณมองไปที่ซ้ายล่างนะครับของหน้าจอตอนเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีหลอด EXP อยู่ซึ่งเสีย5โกลด์ได้1ขอโทษเสีย5โกลด์ได้4 EXP ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอัพที่หาร4ลงตัวนะครับแต่ถ้าจะให้พูดแบบเจาะลึกเลยก็คือโอเคช่วงแรกนะครับก็จะมีช่วงที่ EXP เป็น0ทับ4นะครับตรงนี้เนี่ยจะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้ถ้าไม่อัพก็เอาเงินไปซื้อตัวที่ต้องการในจังหวะนั้นก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพรอบถัดไปต่อมามันจะเป็นรอบที่ EXP 4ทับ8ตรงนี้เนี่ยทุกๆคนควรจะอัพนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นรอบที่ EXP 4ทับ16นะครับตรงนี้เนี่ยมี2ทางเลือกนะครับส่วนใหญ่จะอัพแต่หลายๆท่านก็ไม่อัพเหมือนกันนะครับตรงนี้และเทิร์นที่20นะครับผมก็จะเป็น EXP แบบถ้าใครอัพเลเวล7มาแล้วเนี่ยก็จะเป็น8ทับ24แต่ถ้าใครไม่ใช่24 8ทับ32ครับขอโทษแต่ถ้าใครยังไม่เคยอัพมันจะเป็น4ทับ32ส่วนใหญ่จะอัพเลเวลกันตรงนี้นะครับเทิร์นที่20จะขึ้นเลเวล8ผู้เล่นระดับสูงเกือบทุกคนเทิร์นที่20จะขึ้นเลเวล8นะครับเกือบทุกคนนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับโดยส่วนใหญ่จะขึ้นเลเวล8ที่เทิร์นที่20นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับไกด์การอัพเลเวลนะดังนั้นเนี่ยมือใหม่หลายๆคนอย่าพยายามโรต้นเกมมากจนเกินไปถ้าอยากจะโรเนี่ยผมแนะนำให้โรอย่างต่ำก็คือเลเวล7นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะเลเวล8เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ตัว5โกลบางทีมันสามารถพลิกเกมได้ด้วยการที่หยิบ5โกลตัวเดียวมาใช้นะครับโอเคเรื่องต่อไปครับผมดองเงินไม่ถูกจังหวะนะครับก่อนหน้านี้ข้อแรกนะครับเราพูดถึงการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะไปกับการโรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่กลับกันนะครับผู้เล่นมือใหม่หลายๆคนเลือกที่จะไม่โรโอเคไม่โรแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ซื้อตัวไม่อัพเลเวลดองเงินอย่างไม่ถูกจังหวะนะครับอันนี้คือหลายๆครั้งที่ผมมองเห็นที่มักพลาดกันโดยเฉพาะช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นในแรงสูงๆหลายๆคนเนี่ยจะเลือกวิธีการใช้เงินให้หมดทุกบาททุกสตังค์นะครับก็คือการซื้อทุกตัวกวาดแบบเรียงหน้ากระดานที่เราจะคิดว่าอาจจะได้ใช้หรือมันเก่งในช่วงต้นเกมนะครับผู้เล่นระดับสูงจะซื้อทุกตัวนะครับแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับมือใหม่หลายๆคนเลือกที่จะซื้อตัวที่เราคิดว่าจะเล่นในเกมนี้แน่นอนแล้วก็พยายามที่จะดองเงินให้เป็น10โก20โกทันทีเพื่อเอาดอกเบี้ยแต่ในทางที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกทำให้เราชนะในจังหวะต้นๆก่อนนะครับเนื่องจากว่าคุณดองเงิน10โกเนี่ยคุณจะ
ได้ดอกเบี้ย1โกถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเอาเงิน10โกนั้นไปทำให้ทีมเก่งขึ้นแล้วชนะเนี่ยคุณก็จะได้เงินจากการชนะ1โกเท่ากันดังนั้นเนี่ยควรจะเลือกการชนะนะครับเพราะมันไม่เสียเลือดด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีโอกาสได้วินสตรีคด้วยนะครับและคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มดองเงินคำตอบนี้ก็คือไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่การประเมินของเรานะครับก็คือถ้าเราประเมินแล้วว่าโอเคยังไหวยังชิวๆนะฮะคือยังชนะได้บ้างหรืออาจจะแพ้แบบแพ้น้อยก็คือไม่ได้แบบโดนทีละ15ดาเมจ10ดาเมจ12ดาเมจในช่วงต้นเกมนะครับก็ดองๆไปก่อนนะฮะอะไรประมาณนั้นได้นะครับโอเคข้อต่อไปครับผมข้อที่3อะใช้ไอเทมได้ไม่คุ้มอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มือใหม่หลายๆคนมองข้ามนะครับก็คือใน3เทิร์นแรกเนี่ยเราจะได้ไอเทมมาถูกไหมครับมันจะเป็นไอเทมเศษเล็กเศษน้อยพวกแหวนรีเลือดอะไรพวกนี้พวกเกราะนะครับหรือแม้กระทั่งดูดเลือดนะครับหรือแม้จะเป็นทางด้านของเม็ดเพิ่มมานานะครับผู้เล่นมือใหม่หลายๆคนนะครับมักจะนะครับมองข้ามในจุดนี้ไปนะคือเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจะแบบว่าไม่คล่องก็คือแค่จะจำตัวละครมันก็ยากแล้วถูกไหมยังจะมาต้องแบบรู้รายละเอียดไอเทมอีกบางทีก็บางคนยังไม่ได้ศึกษาตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะมาไกด์ให้ฟังแล้วกันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวละครต้นเกมหลายๆตัวที่เราใช้เนี่ยนะครับมักจะเป็นตัวที่ซื้อมาเอาไว้แบกช่วงต้นเกมก่อนและเดี๋ยวสักพักก็ขายเพื่อไปเล่นทีมที่เราตั้งใจจะเล่นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าต้นเกมเราเอาทางด้านของ Skybreaker เนี่ยมาแบกก่อน Skybreaker Level 2ฝั่งตรงข้ามก็มี Skybreaker Level 2เหมือนกันแต่ว่าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเกราะที่เราถืออยู่เนี่ยยัดเข้าไปให้ Skybreaker เรานะครับบางคนเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่บางคนจะยังไม่เอาของเข้าไปยัดเพราะว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเก็บไว้ให้ตัวที่เขาจะใช้ท้ายเกมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยควรจะเอาไปใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเอาไปใช้เลยตัวไหนที่คิดว่าเดี๋ยวเราขายเนี่ยเอาไปใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ให้มันคุ้มค่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราขายมันก็ได้คืนเข้ากระเป๋าเราเดี๋ยวเราเลือกใส่ตัวใหม่ได้นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันมีผลมากนะครับหลายๆคนมองข้ามอย่างพวกแหวนรีเลือด10หน่วย5หน่วยแบบเนี้ยต้นเกมสู้กันเกือบ20วิบางทีรีเลือด10เลือดขึ้นไปเกือบ200ครับบางทีมันทำให้แบบเปลี่ยนจากโดนตีเพิ่มอีก2ทีนี่ก็มีผลมากแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะครับไม่ยืดยาวคลิปนี้ตำแหน่งการวางไม่ละเอียดนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของช่วงจังหวะท้ายเกมและหรืออังจินต้นเกมก็มีผลบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของท้ายเกมมากกว่านะฮะตำแหน่งการวางไม่ละเอียดในที่นี้หมายความว่าไงคือผมไม่ได้พูดถึงตำแหน่งการวางทั้งหมดนะครับว่าแบบทีมฮันเตอร์ควรวางยังไงไนท์วางยังไงวอลเลอร์วางยังไงอันนี้เนี่ยข้ามไปก่อนเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันกว้างเกินไปที่จะพูดในหัวข้อนี้นะครับตำแหน่งการวางไม่ละเอียดสำหรับมือใหม่ที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือไม่ระวังทางด้านของพวกทาโบวิเชอร์นะครับคือตำแหน่งอย่างสมมติคุณมีสึนามิคุณจะเอาให้มันเป็นตัวเปิดแต่ดันไม่เช็คว่าฝั่งตรงข้ามเอาทางด้านของทาโบวิเชอร์ตัวตีตัดมานานะครับมายืนชนกับตำแหน่งของซึนามิของคุณหรือไททันเตอร์นี่แหละนั่นแหละคือการวางไม่ละเอียดนะครับผมทำให้คุณเนี่ยเสียโอกาสนะฮะในการเปิดสกิลออกไปนะฮะพอเสียไปตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะแพ้ในรอบนั้นก็จะมีสูงขึ้นมากทีเดียวนะครับนอกจากทาโบวิเชอร์แล้วก็ยังมีทางด้านของHuman Synergy นะครับที่ตีธรรมดาและติดใบ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องระวังอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไปบุกหรือว่าจะรับมือต้องเช็คให้ดีๆนะครับและสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างก็คือบัฟ Synergy Spirit นะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่หลายๆคนเนี่ยเผลอเลอไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะนะครับไอ้ตรงนี้ก็พยายามปรับดูแล้วกันนะครับ
โอ้โหฮะแป๊บเดียวครับผ่านไป4ข้อและข้อสุดท้ายครับผมรักพี่เสียดายน้องอันนี้เนี่ยหลายคนเป็นมากแม้กระทั่งโปรเพลเยอร์หรือเพลเยอร์ระดับสูงๆก็ยังเป็นนะครับรักพี่เสียดายน้องเนี่ยในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงการที่คุณเนี่ยได้ตัวละครใหม่มาเข้าเซนเนจี้ใหม่คุณเอาตัวเก่าที่คุณซื้อไว้เนี่ยออกมาจากบอร์ดมาไว้ที่มานั่งสำรองแล้วผู้เล่นมือใหม่หลายๆคนก็จะแบบลังเลว่าจะขายมันดีไหมก็คือบางทีแบบตัวที่เอาออกมาที่มานั่งสำรองเนี่ยเป็น2ดาวแล้วแล้วก็มี2ดาว2ตัวด้วยบางทีขาดอีกตัวเดียวจะทำขั้น3ได้แล้วอ่ะแต่คือทั้งที่ต่อให้ทำขั้น3ไปก็ไม่มีช่องให้ลงหรือต่อให้ลงไปก็ไม่ได้ทำให้ทีมดีขึ้นมากมายอะไรบางคนเนี่ยเสียกระทั่งเงินเพื่อโลหาทำขั้น3และยังเสียเงินอัพช่องเพิ่มเพื่อที่จะใส่มันเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่หลายๆคนพลาดในจุดนี้นะครับนี่ก็คือการกระทำแบบรักพี่เสียดายน้องนั่นเองที่ผมเห็นมือใหม่หลายๆคนมักจะพลาดกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะที่เราตัดสินใจได้แล้วชัดเจนว่าเราจะเล่นทีมอะไรนะครับและเซนจี้โดยรวมท้ายเกมเราจะจบแบบไหนก็ต้องเด็ดขาดกับมันนะครับอะไรที่ไม่ใช้ก็ขายเลยนะครับรักษาระดับเงินให้มันแตะหลัก10หน่วยเข้าไว้เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยนะครับผมนี่ก็เป็น5ข้อนะครับที่ผมยกกันมานะฮะในที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มนะฮะหรือจะเป็นในไลฟ์ก็ดีที่มือใหม่หลายๆท่านนะครับมักจะทำพลาดนะฮะก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานะเพื่อที่จะไกด์ผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นออโต้เชสนะหวังว่าคอมมูนิตี้ออโต้เชสเนี่ยจะขยายมากขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมกัปตันไทยแลนด์ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะถ้าอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆนะของกัปตันไทยแลนด์ก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook นะครับหรือว่ากด Subscribe YouTube ช่องนี้ไว้นะครับก็จะมีคอนเทนต์คลิปดีๆนะเกี่ยวกับเกมออโต้เชสออกมาเรื่อยๆและนะครับสำหรับผู้เล่นนะฮะแร็กนาร็อกโมบายนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้เลิกเล่น 100% นะครับแต่ว่ายังคงหาแพชชั่นอยู่ถ้าเมื่อไหร่มีแพชชั่นนะที่อยากจะกลับไปเล่นนะครับผมก็คงจะกลับไปแล้วก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเช่นเคยครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนครับผมนี่ก็จบกันไปฮะสำหรับคอนเทนต์สิ่งที่มือใหม่มักจะทำพลาด5ข้อครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ